เฟิร์นถามว่าเวลาฟังออฟเดย์อาจารย์จดออกมาไหมคะโอเคเอออย่างนี้เฟิร์นถ้าเฟิร์นสังเกตพี่นะจะพบว่าโดยเนเจอร์พี่เนี่ยเป็นคนฝั่งขวาเอ้ยฝั่งซ้ายวะเป็นคนชอบตัวเลขเป็นคนชอบตัวเลขไม่ชอบอ่านหนังสือชอบกราฟตัวเลขดังนั้นสังเกตได้ว่าเวลาที่อ่านพวก56คิด1 MDNA of day เนี่ยจะเอามาบันทึกเป็นตัวเลขเป็นหลักใช่มั้ยสังเกตใช่มั้ยดังนั้นใน of day ก็เช่นกัน นะครับเวลาฟังเนี่ย ฟังไปต่อว่าจะกราฟอัพเฉพาะตัวเลขเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเลขเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัวเลขมันเป็นอะไรที่สำคัญค่อนข้างแน่ข้อแรกแล้วก็ส่วนเรื่อง wording เนี่ยที่เราจะพิมพ์เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเสียเวลารู้สึกว่าเสียเวลามากเกินไปที่ต้องไปนั่งพิมพ์อ่ะครับเมื่อก่อนเคยทำนะเมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือแล้วก็สรุปทั้งเล่มในพวก mind map อ่ะเมื่อก่อนทำแบบหลายเล่มมากเลยแล้วรู้สึกว่าเสียเวลามากเลยก็เลยเลิกทำรู้สึกว่าเราต้องใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็เลยเลิกทำทีนี้ก็ใช้ไอเดียนี้แทนว่าถ้าเจอหุ้นตัวไหนเนี่ยที่มันมีเป็นประโยคบอกเล่าแล้วมันดันสำคัญเนี่ยนะครับก็1อาจจะจดบันทึกบ้าง2เนี่ยคิดว่าอย่างนี้ถ้าตัวเองสนใจจริงๆอ่ะถ้าตัวเองสนใจจริงๆอ่ะจะสื่อสารลึกอยู่แล้วแล้วโดยเนเจอร์เราอ่ะถ้าเรานะโฟกัสอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจำได้อยู่แล้วป่ะแต่ถ้าฟังมันผ่านครั้งเดียวจำไม่ได้หรอกจริงป่ะแต่ถ้าฟังแล้วสนใจส่วนตัวก็จะไปเจาะลึกอยู่แล้วไงนึกออกมั้ยก็เลยดังนั้นเนี่ยตอนฟังออฟเดย์จะมี2ส่วนจะมี2ช่วงถ้าตอนที่ เดินอ่ะตอนเดินอ่ะนะตอนเดินออกกำลังกายอ่ะถ้าเดินแล้วออกกำลังกายเนี่ยจะไม่ค่อยจดอยู่แล้วไม่ค่อยจดแต่อาจจะมีโน้ตก็เปิดโน้ตมาใน iPhone ใช่ไหมก็เปิดโน้ตแล้วก็โน้ตไว้อย่างเงี้ยมีครับมีโน้ตประเด็นโน้ตไว้อ่ะโน้ตเป็นประเด็นไว้ประมาณนี้เพื่อจะไปศึกษาต่อหรือว่าโน้ตอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็จะโน้ตไว้นิดหน่อยประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากครับแต่จะโน้ตว่าเฮ้ยสนใจประเด็นไหนอย่างเงี้ยเช่นสมมติว่าพิมพ์ชื่อหุ้น ABC แล้วก็ในไอเนี้ยในโปรแกรมชื่ออะไรวะลืมชื่อแล้วเนี่ย Google Keep ใน Google Keep ใช่ไหมก็จะเปิด Google Keep มาเพราะมันจะลิงก์กับคอมที่บ้านด้วยใช่ไหมเปิด Google Keep มาแล้วก็โน้ตว่าเฮ้ยหุ้น ABC เนี่ยเราสนใจประเด็นนี้ประเด็นนี้แม่งน่าสนใจมากเลยอย่างเงี้ยก็โน้ตไว้แล้วพอมาคอมที่บ้านปุ๊บก็อาจจะเปิดฟังอีกรอบนึงเพื่อเก็บรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ถึงจะจดลง Excel อย่างเงี้ยครับประมาณนั้น